iOS 17.6 มาแล้วค่ะทุกคนสามารถไปกดอัปเดตได้เลยนะคะในรอบนี้มีการอัปเดตมาให้เล็กๆน้อยๆนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมในคลิปนี้ค่ะiOS 17.6 ในรอบนี้นะคะไม่ได้มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามามากนักแต่ว่าจะเน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะไม่ได้เจอปัญหาใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าก็แนะนำให้กดอัปเดตมาเป็น iOS เวอร์ชันนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับการอัปเดตอื่นๆนะคะเป็นการอัปเดตที่เล็กน้อยอย่างแรกก็คือมีการอัปเดตเมนูการตั้งค่าต่างๆภายในเครื่องนะคะก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเมนูไปบ้างอย่างแอปรูปภาพเนี่ยเวลาที่ลบรูปภาพก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเมนูว่าลบออกจาก device จากเดิมเนี่ยเขาจะใช้คำว่าลบออกจาก iPhone เครื่องนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆแบบนี้เรื่องถัดมาก็คือสำหรับ iPad OS 17.6 นะคะรวมถึง iOS 17.6 จะมีการแสดงขึ้นมาในแอป Find My ถ้าเกิดว่าเรามี Apple Pencil Pro ทุกคนจะมีปุ่มเมนูใหม่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือ Mark as Lost เป็นโหมดสูญหายของ Apple Pencil Pro นั่นเองถ้าเกิดว่าเรามี Apple Pencil Pro แล้วเราทำหายสามารถกดปุ่มนี้นะคะสำหรับลำโพงรุ่นใหม่อย่าง Beats Pulse นะคะเวลาที่จะเชื่อมต่อกับ iPhone iPad ก็จะมีหน้าต่างการเชื่อมต่อแบบรวดเร็วขึ้นมาซึ่งหน้าต่างการเชื่อมต่อแบบรวดเร็วนี้ก็เหมือนกับการที่เราเปิดเคส AirPods ขึ้นมาก็จะเด้งขึ้นมาประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตัว Beats Pulse เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ Place and Hold มาให้ด้วยสำหรับคนที่ซื้อมาใช้งานค่ะสำหรับ iOS 17.6 นะคะก็มีอัปเดตมาเพียงเท่านี้เลยเน้นไปที่อัปเดตข้อผิดพลาดแล้วก็ความปลอดภัยนะคะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Apple Intelligence ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็น iOS 18.1 Developer Beta 1นะคะ Apple เขาปล่อยให้นักพัฒนาได้ทดลองใช้ Apple Intelligence แล้วแต่ว่าเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะส่วนประเทศไทยยังไงก็ต้องรอกันไปก่อนอาจจะเป็นในช่วงของปีหน้าถ้าเกิดว่ามีตัวเต็มออกมาเดี๋ยวยังไงไอมดมาเล่นให้ดูแน่นอนค่ะในรอบนี้นะคะเขายังมีการปล่อยอัปเดตให้กับอุปกรณ์อื่นออกมาด้วยนะคะซึ่งลักษณะการอัปเดตก็จะคล้ายๆกันเลยไม่ว่าจะเป็น iPad OS 17.6 นะคะ Mac OS 14.6 Watch OS 10.6 TV OS 17.6 แล้วก็ Vision OS 1.3 นะคะถ้าใครมีอุปกรณ์เหล่านี้สามารถไปกดอัปเดตได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ